เด็กๆจ้าไหนพวกเธอท่องแม่15ได้ไหมจ้าเอาได้เหรอไหนท่องเลยท่องต่อหน้าทุกคนเลยนะเอาเลย15 1 15เอาล่ะกดดูได้ดาวไปเลยจ้าแบบนี้เลยครูครับเราจำทุกอย่างได้แล้วแต่เรามักจะลืมตอนที่เราเข้าห้องสอบตลอดเวลาเลยก็จริงนะเอาหลับไปนั่งก่อนจ้ะเด็กๆและนี่ก็คือสิ่งที่มันมักจะเกิดขึ้นกับเราฟังนะสองคำนี้มันสำคัญมากๆเลยนะเราจะต้องพยายามชนะไม่ว่าอะไรมาขวางเราต้องพยายามเข้าใจไหมจ๊ะนั่นอะไรไหนใครบอกมาซิว่ามีใครที่อ่านคำนี้ออกบ้างบอกมาเลยนี่คือความกลัวเราจะทำอะไรตอนเรากลัวนี่คือสิ่งที่เรามักจะทำเรามักจะหาข้ออ้างว่าอะไรบ้างนะครูผมปวดท้องครับผมไม่อยากจะไปสอบแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่ฟังนะเราเอาชนะความกลัวได้อย่างง่ายๆเลยล่ะจ้ะง่ายมากๆเลยนะเด็กๆถ้าทำแบบนี้ทำแบบนี้สู้กับความกลัวสิติวิษณุอยากจะเอาชนะการแข่งขันเพื่อเราจริงๆเด็กๆเมื่อวานครูสอนอ่านกลอนไปว่าถ้าเราพยายามพวกเราก็จะไม่มีทางที่จะแพ้เด็กๆจำได้ไหมจ๊ะเข้าใจไหมโอเคแล้วเอาการบ้านมาส่งครูเขียนมาส่งครูนะครูจะต้องลงแข่งวิ่งต้องไปฝึกจำกลอนมาด้วยนะโอเคครับพยายามเข้านะไม่มีทางแพ้ไปกันเถอะสิตินี่บอกมาหน่อยสิไปเอาเสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนกันล่ะคะเนี่ยช่างมาเถอะนะไม่สำคัญอะไรแต่จะบอกให้ว่าคุณใส่ชุดนี้แล้วสวยมากเลยอย่างนั้นเหรอตอนแรกคุณไม่ชอบฉันในชุดนี้นะตอนนี้จะมาว่าฉันสวยนี่ไม่เอานะอนุรักษ์เดี๋ยวระวังลืมอดีตไปเถอะนะตอนนั้นผมโง่เองสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ผมอยากจะสัมผัสคุณอย่างจริงจังเลยป้าดูสิสองคนนั้นกำลังจีบกันอยู่นะนี่เดี๋ยวอีกคนนะไปเลยนี่ถอยซิจะเข้าใกล้ผมทำไมจะบ้าแล้วเราแค่ซ้อมกันน่ะแม่ดูสิไม่ผมแต่งงานกับคนบ้าอย่างนี้ได้ยังไงโถจะบ้าตายกินข้าวกับมูมามอะไรติดปากเนี่ยต้องคอยเอาออกให้ตลอดเลยนี่แบบนั้นคุณก็ดูตัวเองซะบ้างสิเสื้อผ้าก็เหม็นโฉกขนาดนี้ยืนด้วยนี่ได้กลิ่นเลยนะโอ้ยเหม็นจริงๆอ่ะเหม็นจริงเหรอนี่โทษทีผมเนี่ยใส่น้ำหอมดังจากลอนดอนนะคุณคงไม่เข้าใจนะสิใช่ไหมนี่น้ำหอมบ้าอะไรกันเนี่ยฉันว่านี่น้ำเหม็นมากกว่าโถแม่ผมต้องซ้อมกับยายนี่เพราะแม่นะเนี่ยผมไม่อยากจะลงแข่งแล้วอ่ะทำไมจะต้องมาทนกันด้วยอ่ะนี่เห็นไหมเนี่ยดูลารีอีกคนเห็นไหมพูดบ้าอะไรอ่ะไร้สาระจริงๆทำไมถึงมาหาว่าผมจีบเธอได้เนี่ยไม่แข่งแล้วอ่ะอย่าไปฟังเขาเลยนะนี่ดูราดีอย่าปากมากต่อหน้าเขาอีกเด็ดขาดเลยนะนี่ฟังให้ดีนะนั่งตรงนี้ก่อนนะลูกแม่จะจับตาดูทุกคนเองอ๋อก็ได้ใช่แล้วล่ะใช่แล้วนั่งสิถ้าอย่างนั้นก็ฝึกต่อไปฝึกต่อไปก็แล้วกันอีเสื้อคนนี้เหม็นจริงๆเลยเฮ้ย
อันนี้เธอทำอะไรเนี่ยฉันขนมปังมาให้แล้วเนี่ยเธอเก็บของทำไมกันแล้วเนี่ยฮะนี่ก็ถ้างั้นยกกล่องขึ้นมาดูสิยกกล่องแล้วได้แล้วจะให้เก็บที่ไหนเหรอฮะยกโอ้โหมันมีอะไรเนี่ยยกให้มันดีๆหน่อยสิหนักนะเนี่ยยกดีๆแล้วเอาละนะยกให้มันอยู่เหนือหัวด้วยเหนือหัวเหรอเอาเนี่ยเราไงต่อล่ะฮะเอาละนะนั่งยองยองนั่งยองยองหนึ่งเรียบร้อยยังก่อนยังก่อนสองโอ้โหสองด้วยเรียบร้อยสามโอ้นี่นี่พอแล้วแล้วโจพอเลยพอเลยเป็นอะไรเหรอทำไมจะต้องให้ฉันลำบากแบบนี้ด้วยนะขอถามหน่อยนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ฟังนะเอาแบบนี้แล้วกันตรงนั้นน่ะมีบันไดช่วยเอามาให้หน่อยได้ไหมบันไดเหรอจะให้ฉันปีนมันหรือไงเนี่ยเอาเถอะนะไปเอามันมาเร็วได้เลยฉันจะเอาบันไดมาให้นะรอแป๊บนึงใจดีเอามาแล้วบันไดมาแล้วอาลาโจอยู่ไหนเนี่ยให้เอาบันไดมาแล้วไปไหนเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆเลยหายไปไหนนั่นเนี่ยบอกให้เราเอามาเฮ้ยโอ้ที่รักคะบริบาลคะบริบาลเข้ามานี่เร็วเร็วเข้าอาลาโจที่รักเดี๋ยวฉันจะป้อนให้เองก็แล้วกันนะนี่ไงล่ะโอ้โถคนที่ทำงานหนักก็จะได้สิ่งที่ต้องการแบบนี้สินะระโจฉันกินองุ่นบนเตียงก็ได้ทำไมต้องปีนขึ้นไปกินบนนั้นด้วยอ่ะนี่กินเถอะนะเอาได้เลยไม่ใช่แบบนั้นเนาะเอามือไว้ข้างหลังสิข้างหลังแล้วเอาไว้แบบนั้นเอามือไว้ข้างหลังจะกินยังไงล่ะก็พยายามกินให้ได้สิก็ได้เลยนี่นี่กินองุ่นซะได้แล้วกินซะสิกินแล้วก็ออกไปข้างนอกกันงั้นฉันไม่อยากกินแล้วอ่ะกินซะสิไม่กินหรอกไม่เป็นไรงั้นไปข้างนอกกันนะไม่นะละโจฉันออกกำลังกายมามากพอแล้วแค่นี้พอก่อนนะแบบนี้ทุกทีไม่ได้ไม่เพลไม่ได้เป็นอันขาดเลยเพราะว่าเธอเนี่ยจะต้องจูบมือฉันทุกครั้งที่ลงบันไดมาเข้าใจไหมโอ้แม่เยอะเกินโอ้ยได้จัดไปชื่นใจยุบจุ๊บป้าคะวิ่งต่อไปสิถ้าไม่เหนื่อยเร็วขนาดนี้แล้วเร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยยุบมาจิ้มซะดีๆฉันชนะแล้วอะไรกันเนี่ยไปสิวิ่งไปโอ้ฉันขึ้นขบวนมาหลายครั้งแล้วนะเนี่ยมาจูบฉันซะไหนกันเธอไม่เก่งเอาซะเลยแค่นี้ยังไม่เก่งเลยเนี่ยเดี๋ยวซิตี้เป็นยังไงบ้างวิษณุฉันจะทำไม่ได้หรือไงสีตี้ทำไมต้องพูดแบบนั้นด้วยล่ะในโลกนี้คุณทำได้ทุกอย่างเลยสีตี้ตอนนี้คุณต้องฟังผมนะมันไม่ใช่
แค่การแข่งขันแต่ว่ามันเป็นทางออกของเราด้วยเราจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเราต้องชนะนะนี่ไปจากความกลัวนั้นเหรองั้นแพ้นะถ้าเธอพยายามเธอจะไม่ได้แพ้เมื่อหมดผลทางการแข่งขันแพ้แล้วจะมันก็มาบ่อยตัวลงมาบ่อยครั้งไม่ยอมแพ้มันไม่ยอมแพ้มันยังไม่ยอมแพ้จนกว่าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะหาสุดทางได้มันก็ไม่ไปถึงจุดหมายเอาล่ะสิติมาเริ่มใหม่กันเถอะครูฮะเราเคยร่วมแข่งขันเดินสามขามาก่อนอยากให้ผมสอนให้ไหมล่ะได้สิจ๊ะเอาเลยก่อนอื่นนะต้องจับมือคู่ของเราแล้วก็เดินแบบนี้รับรองได้แบบเนี้ยไม่แพ้แน่นอนแผนดีนะแบบนั้นเธอนี่สอนครูได้ดีจริงๆวันนี้ครูจะให้รางวัลเธอนะแต่ว่าช่วยรอก่อนเอาล่ะตอนนี้ไปเขียนกลอนต่อนะจ๊ะฮะไปกับเธอสิติไปเลยคุณครูคะนี่เล่นเกมอะไรกันเหรอคะคนที่กระพริบตาก่อนเนี่ยจะแพ้เหรอคะเด็กๆจ้าจำกลอนได้ดีหรือยังโอเคงั้นไปเลยนะเดี๋ยวครูตามไปจ้ะนี่ทำโรตีแบบนี้เหรอเธอทำโรตีไม่เป็นเลยนะถ้างั้นเธอจะเอาชนะฉันได้ยังไงกันเนี่ยทำเป็นเก่งไปได้ไม่เห็นจะเก่งตรงไหนเลยเดี๋ยวก่อนนะเจตนาดีไม่ว่าโรตีจะหน้าตาเป็นยังไงมันก็อร่อยนี่สิติเรายังไม่ได้แข่งทำโรตีกันเลยนะนี่มันแข่งวิ่งสามขาฉันวิ่งเร็วมากเอาชนะทุกคนได้เอาจริงๆแล้วน่ะเธอน่ะเตรียมแพ้ไว้เลยดีกว่านะแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็แล้วกันเพราะว่าฉันน่ะชนะอยู่นั่นเหรอแล้วเธอมาทำอะไรอยู่ในครัวนี่ล่ะจะเอาอะไรเหรอสีติเธอคงจะเหนื่อยสินะมาเดี๋ยวฉันช่วยเองรู้ไหมว่าฉันคิดอะไรฉันว่าเธอจะต้องชนะแน่เธอรู้ไหมว่าฉันคิดอะไรอยู่อะไรล่ะฉันว่าเราสองคนจะชนะ โอ้ว้าวสองคนนี้มันคิดว่ามันเก่งกว่าฉันอย่างนั้นเหรอถ้าฉันยังอยู่พวกมันไม่มีทางที่จะชนะฉันได้แน่นอนและคืนนี้ฉันจะทำให้พวกมันไม่มีทางชนะเอาให้พวกมันเนี่ยไม่มีทางแข่งได้เลยคอยดูก็แล้วกันนะขอสาบานกับแองเจลิน่าโจลี่เลยว่าฉันน่ะไม่ยอมพวกเธออย่างแน่นอนฉันไม่ยอมแน่ๆเลยล่ะคอยดูสินี่สิติค
คุณต้องดูแลขาคุณให้ดีๆนะจะได้แข่งไหวไงตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนนะไม่วิษณุฉันน่ะมีงานให้ทำเยอะแยะเลยฉันพักไม่ได้หรอกนะฉันไม่เป็นไรไม่เอานะมั่นใจนะสิติฉันโอเคเชื่อฉันนะมากับฉันนี่รัชโจเป็นไงฉันดูเป็นไงบ้างโอ้ที่รักเธอช่างดูหล่อมากๆเลยนะเนี่ยเหมือนกับว่าพร้อมที่จะสู้ได้ทุกเมื่อเลยนี่เห็นหมวกของฉันมาฉันเหมือนแบรดพิตต์มั้ยไงบริบาลนั่งก่อนสิเท้าเธอเจ็บอยู่นะไหนๆนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งลงไปนะเราสายแล้วนะเราต้องรีบไปกันแล้วนะนั่งนั่งเราสายแล้วนะนี่นี่ฟังนะฉันได้เตรียมครีมนี้เอาไว้นะถ้าเธอทาที่เท้ามันก็จะไม่เจ็บเลยสักนิดเดียวมันดีต่อสุขภาพเท้าของเธอนะโอ้เธอเตรียมการไว้ให้เราชนะอย่างแน่นอนแล้วสินะใช่ไหมใช่สิทันทีที่เธอทาครีมขาฉันก็จะหายปวดว้าวราโจมันเหมือนกับจะเห็นผลมากๆเลยนะตอนเนี้ยขาของฉันหายปวดแล้วขมิ้นมันทำให้หายปวดได้ด้วยอ่ะรู้ไหมเนี่ยมันดีมากเลยนะเออแต่ฉันว่ามันหายปวดเพราะเธอเป็นคนทาครีมมากกว่านะ